สวัสดีครับแฟนเพจของแมงเม่าสำราญนะฮะของพี่เปียกแมงเม่าสำราญนะครับผมพี่ป๊อกแมงเม่าสำราญนะครับพบกับทุกท่านทุกวันอังคารนะครับเวลา19 นาฬิกานะครับวันนี้เข้ามาถึงตอนที่47แล้วนะครับพี่เปียกครับมีประเด็นก็คือช่วงนี้เราจะเห็นต่างชาติขายกองทุนซื้อราคาแกว่งตัวออกเป็นไซด์เวย์ก็มีคำถามจากสมาชิกทุกท่านเลยนะครับว่าเราเล่นหุ้นยังไงฮะตอนนี้ก็เลยหยิบยกเรื่องนี้เอามาเล่นเอามาอธิบายให้ฟังนะครับพี่ครับก่อนเข้ารายการขอประชาสัมพันธ์คลาสพี่เปียกนิดนึงเป็นคลาสออนไลน์ที่ทำกับสกินเลวใช่ครับมีก็สองราคาพี่ให้พี่เปียกเล่าฟังได้ครับจับมือเทรดนี่ก็คือสำหรับมือใหม่จริงๆสำหรับมือใหม่ๆเลยนะหรือคนเก่าที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุนก็มาเข้าคอร์สนี้ไปคอร์สนี้ก็จะมีการเรียนลักษณะที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นคอร์สออนไลน์เสร็จแล้วจะมีห้องไลน์สำหรับการถามแล้วก็จะมีการเข้าเรียนสดตอนท้ายๆของคอร์สแถวเดือนมกราวันที่19อีกครั้งหนึ่งก็จะจบสำเร็จประมาณ3เดือนจบนะครับในช่วง3เดือนเราก็จะมีตัวอย่างจริงใส่เข้าไปให้ในคลาสสอนนะครับมันจะมีบทเรียนกับตัวอย่างจริงเลยนะครับส่วนอีกคลาสหนึ่งเนี่ยทางสกิลเลนเขาขอจับ2คลาสที่เคยทำไว้จับรวมเป็น1กรณีที่ใครที่ยังไม่เคยเรียนมาก่อนก็ให้เรียนคอร์สใหม่เสร็จก็ต่อด้วยซูเปอร์ไฮบริดอินเวสติ้งแล้วก็ต่อด้วยซูเปอร์กราฟมาสเตอร์ราคาก็1299อันนี้ปัญหาคือวันนี้วันสุดท้ายละสำหรับราคานี้นะเดี๋ยวเลยพรุ่งนี้เขาก็จะปรับราคาแล้วก็ใครสนใจก็ต้องรีบกลับกับก็มี2คลาสนะครับที่คือทั้ง2อันนี้วันนี้วันสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ15พฤศจิกายนวันสุดท้ายอ๋อเอ้ยครับ15พฤศจิกายนนี่15ตุลาคมนี่เนาะตุลาคมใช่ไหมฮะอ๋อฮะอันนี้จะเอ๊ะอันนี้วันที่น่าจะผิดนะน่าจะ15ตุลาคมใช่ใช่อ๋อฮะมีครั้งที่แล้วเห็นพี่เปียบอกไปขยายมาเขาไม่ให้ใช่ไหมหรือว่าไม่ขยายแค่15ตุลาคมอ๋อฮะอันนี้ป๊อกเขียนเองใช่ไหมใช่ไม่ได้15ตุลาเดี๋ยวจะงงนะเดี๋ยวจะงงฮะเดี๋ยวแก้ให้นิดนึงแล้วกันแก้เลยได้ไหมเดี๋ยวเขาจะงงได้ครับจะได้ไม่งงกันเดี๋ยวเขาจะงงแล้วเดี๋ยวทะเลาะกันอีกทะเลาะกันอีกต่อคอคือวันนี้ต่อคอใช่ครับเดือน10ก็ได้ป๊อกวันนี้แล้วนะเดือน10ต่อคอคอโอเคทั้ง2คลาสด้วยเลยครับวันนี้สุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะทะเลาะกันไม่ได้ข้อมูลต้องถูกต้องแม่นยำข้อมูลต้องถูกต้องแม่นยำนะครับงั้นก็ถ้าใครสนใจก็วันนี้นะฮะที่จะได้ราคานี้แล้วถ้าเลยวันนี้ราคามันจะเป็นราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวทางนู้นเขาก็จะเป็นคนกำหนดเราไม่ได้เป็นคนกำหนดเขาจะเป็นสเต็ปทางการตลาดของเขาซึ่งเราจะเห็นในแอดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเวลาที่แบบพอเลย15ตุลาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นราคาปรับขึ้นไปเป็นเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวเขาจะปรับขึ้นไปไม่รู้ร้อยบาทพันบาทว่าไปจากตรงนั้นได้ครับพี่ก็สนใจก็ติดต่อไลน์แอดสกิลเลนนะครับใช่ใช่เข้าไปคุยกับเขาได้เลยนะครับวันนี้เลยโทรศัพท์ไม่ต้องนะฮะเอาไลน์แอดดีกว่าผมว่าง่ายดีใช่ครับไปทิ้งข้อความไว้ทิ้งข้อความไว้ก็ถือว่าเราอ่ะติดต่อไปก่อนใช่ไหมพี่ใช่ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับของคลาสของพี่เปี๊ยกนะครับมีทั้งหมด2คลาสเนี่ยนะครับเป็นคลาสใหญ่กับคลาสเล็กนะครับใช่ทำนองนั้นครับของผมมีวันที่18เนี่ยฮะก็จะเริ่มเรียนเข้าเรียนกันแล้วนะฮะเป็นคลาสสำหรับการอ่านคลื่นนะครับอ่านแรงของคลื่นตามกำไรในจังหวะของตลาดขาขึ้นนะครับรับไม่เยอะนะฮะคลาสผมจะดูแลสักประมาณแถว20ท่านนะครับตอนนี้เหลือ5ที่นั่งถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่โทรศัพท์นะครับ0941340528นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ LINE ID คือ0814243625นะครับมาจองคลาสกันไว้นะครับราคาก็เข้าเรียนก็คือ6,000นะครับ
แต่6,000เนี่ยมาเอา3,000เนี่ยไปเป็นทุนการศึกษาให้โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตนะครับเพื่อไปลดหย่อนให้เป็นลดหย่อนภาษีเงินได้ของปี6-7เนี่ยแหละครับได้เป็น2 เท่าของเงินบริจาคก็เป็น6,000คิดแล้วก็คือเหมือนกับได้บริจาคให้กับนักเรียนด้วยนะครับลูกหลานเยาวชนนะครับแล้วก็ได้ทั้งส่วนลดหย่อนภาษีแล้วก็ได้เรียนในคลาสกับผมด้วยนะครับนี่ผมก็จะเป็นคนสอนเองนะครับก็สนใจก็จะเปิดเรียนวันที่18ในนี้แล้วครับหลัง18นี่ก็ถึงปิดไปนะฮะหรือว่าครบ5 ที่นั่งนี้ก็ถือว่าจบแล้วนะครับสำหรับแค่นี้นะครับในโครงสร้างที่คุยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการอ่านคลื่นด้วยทฤษฎีดาวนะครับเราสนใจอ่านสะพานข้ามคลื่นสร้างฐานคลื่นจุดเริ่มต้นจุดยืนยันเข้าระยะของการทำเทคโปรฟิตแล้วเข้าสู่ระยะพักตัวมันจะมีคลื่นพวกนี้ให้เราเนี่ยเล่นคลื่นกันได้ตลอดเวลามันมีคลื่นตลอดนะฮะครับเล่นกันจบเป็นรอบๆเป็นคลื่นที่เรียกก็เป็นรอบเล่นรอบเนี่ยฮะเราเล่นรอบคลื่นเนี่ยแหละครับมีวันนี้นะวันนี้ผมน่าจะเอาเรื่องของโครงสร้างของ y cross มาเล่นในจังหวะของเข้าเฟส A กับเฟส B เอามาให้เห็นนะครับโครงสร้างใช้เทมเพลตที่สร้างขึ้นมาในการสอนนะครับก็ใช้เทมเพลตที่เป็นทะเลภูเขาบอกเล่าโอกาสและความเสี่ยงนะครับปรับ RSI ให้ไม่ได้มีแค่ over กับ over zone นะฮะยังมีโซนที่เราสามารถจะใช้ในการวัดการจบคลื่นของเวฟนะฮะแล้วก็การเดินทางและการต่อคลื่นของเวฟนะครับทฤษฎีก็คือมีโครงสร้างเวฟเป็น3 ระยะนะครับโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ย200นะครับเป็นตัววัดแบ่งระยะ3 ระยะของหนอนอ่อนแอดักแด้แข็งแรงและโบยบินเตรียมตัวพักตัวใหญ่นะครับสัปดาห์ที่แล้วผมตามกลิ่นเงินนะครับพบว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกองทุนเนี่ยเก็บสะสมได้ประมาณแถว18,000 ล้านนะครับเริ่มสะสมมาจริงๆก็ถ้ารวมกับตรงนี้ด้วยผมว่าก็ประมาณ20,000แหละนะครับประมาณ20,000แต่ว่าต่างชาติเนี่ยเริ่มเดือนตุลาเนี่ยนะครับเดือนตุลาเนี่ยลดลงไปนะครับคำนวณแล้วคือต่างชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่างชาติขายเหลือที่ซื้อไว้นะฮะในช่วงระยะเวลาของเดือนของสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็หายไป16,000 ล้านนะครับสัปดาห์นี้หายอีกนะฮะสัปดาห์นี้หายอีกตอนนี้เหลือแค่ประมาณ11,000และในขณะที่กองทุนก็เพิ่มเข้ามาจากปีที่จากเดือนที่แล้วนะครับถึงตอนนี้2,007เนี่ยจริงๆเนี่ยตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบกับเขาเนี่ยเหมือนกับตัวเลขเนี่ยมันเริ่มบาลานซ์แล้วเท่ากับกองทุนกับเมื่อกับของต่างชาติเนี่ยเริ่มจะเหมือนกับจะเท่ากันแล้วนะในกรณีอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าต่างชาติเขายังคงทยอยขายเรื่อยๆนะครับกองทุนเองเนี่ยนะครับก็คงจะซื้อนะฮะก็คงจะซื้อสะสมนะฮะแต่พอเวลาที่กองทุนเขาเยอะขึ้นแล้วก็ต่างชาติไม่มีขยับขายออกเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องคิดต่อจากตรงนี้นะครับว่าเขาซื้อของมาเขาไม่หยุดอยู่กับที่นะครับมีโอกาสได้แล้วถ้าว่าต่างชาติขายต่อนะครับกองทุนสามารถที่จะระบายของออกได้ในสัดส่วนเดียวกับที่ต่างชาติลงเนี่ยนะฮะแล้วผมว่าตลาดของเราอาจจะมีโอกาสนะครับที่จะทำรูปในกรอบที่มันเป็นไซด์เวย์ในกรอบไกลสุดก็1,500นะครับมีแนวรับที่สำคัญที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือ1,442นะครับแนวรับที่ขายในลักษณะของการบาลานซ์ในลักษณะที่มองไว้นะครับก็คือแนวรับอยู่ที่ประมาณแถว1,400นะฮะหรือ1,409นี่นะครับผมว่าก็ประเมินว่ากรอบที่ออกมาเนี้ยมีโอกาสที่จะอยู่ในกรอบแบบนี้ได้นะครับยังไม่มีการมีการซื้อแล้วก็มีการขายสลับกันกับทั้งของฝั่งกองทุนกับของต่างชาติเนี่ยมีโอกาสที่ออกเป็นลักษณะที่เป็นด้านข้างนะครับหุ้นลักษณะที่ผมสนใจในโครงสร้างหุ้นที่สนใจเนี่ย
ผมจะสนใจโครงสร้างที่แบบนี้นะที่ดีดตัวขึ้นไปสูงๆนะครับมันจะมีการพักตัวอยู่ในระยะชุดแรกนะครับเรียกว่าเป็นการชะพักตัวในชุดแรกนะครับในทรงอย่างเงี้ยนะฮะก่อนที่ถ้ามีสัญญาณของการขายต่อเนี่ยมันจะมีพักตัวใหญ่อันนี้จะลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างทรงที่ผมสนใจเนี่ยนะจะเป็นทรงอย่างเนี้ยที่ขึ้นไปสูงๆแล้วก็คือชนในระดับของโครงสร้างของไฟโบที่วางไว้ในลักษณะของทำ extension ไฟโบ projection เนี่ยขึ้นไปในโครงสร้างของไอ้คุณอีเลียดนะครับวางโครงสร้างไว้ว่าถ้าชุดนี้ถ้ามันมีแรงขายนะออกมากระทบลงมาเนี่ยเราสามารถจะเล่นกันในกรอบเอาหุ้นใหญ่ๆพวกนี้ได้เนี่ยในกรอบของชุดนี้คือชุดของ161.8กับ100นะครับเป็นชุดทดสอบแรกนะครับมันจะมีหุ้นในทรงอย่างเงี้ยค่อนข้างจะหลากหลายอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นตระกูลของกราฟที่เขาดูแลก็จะเป็น Intas กราฟแล้วก็ Advance ออกมาทรงมันจะอยู่ใกล้เคียงกันในขณะเดียวกันของมันมีหุ้นอื่นๆอีกนะอย่างเช่นพวก ITC ก็จะมีโครงสร้างคล้ายๆกันนะฮะที่ขึ้นไปแตะ161.8นะครับแล้วก็พักตัวลงมาพักตัวเล่นอยู่แถวนี้กรอบได้แถว100ก็ทรงแบบเนี้ยมันจะเป็นทรงที่พอเล่นได้หรือ CVG ที่ขึ้นไปแตะในระดับ100ก็จะมีพักตัวอยู่แถวประมาณแถว61.8ที่เป็นต้นนะครับมีหุ้นในทรงที่ไม่ได้แข็งแรงเดี๋ยวจะเล่าฟังว่ามันมีโครงสร้างที่มันเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างจะแข็งแรงคือมีการสะสมของตัว RSI นะขึ้นอยู่ในระดับภูเขานะครับแล้วก็มีการพักตัวอยู่ระดับที่บนภูเขาเนี่ยทรงอย่างเงี้ยมันจะมีความแข็งแรงที่เราพอจะเล่นในกรอบในระดับบนได้นะครับมันมีหุ้นบางกลุ่มที่มันไม่ได้มีความแข็งแรงมากคือมีการพักมีการก่อตัวสั้นๆแต่ว่ามีการทิ้งราคาขึ้นไปแรงเนี่ยโครงสร้างของความแข็งแรงเนี่ยมันยังไม่ค่อยเกิดเนี่ยมันมีโอกาสที่การทิ้งราคาลงมาแรงๆอันนี้อาจจะต้องมีการระวังนะครับถ้าใครเล่นหุ้นในแนวพวกที่สะสมน้อยแรงสะสมของตัว RSI น้อยนะครับแล้วก็ขึ้นไปแรงๆนะครับจะมีการทิ้งตัวได้นะครับอย่าง TQM อย่างเงี้ยฮะที่สะสมน้อยนะครับลากตัวขึ้นไปแรงๆแล้วมีโอกาสที่จะทิ้งตัวลักษณะอย่างนี้ได้แล้วยิ่งมีข่าวอย่างพวกมีการช่อโกงอะไรนะฮะเป็นวงกว้างอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีการขายออกเอาเงินมาชำระหนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือหนีกันออกอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ก็ลองดูกันแล้วกันนะฮะวันนี้ก็ให้ความระมัดระวังไว้กับตัวที่มันไม่ได้มีความแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้เป็นหุ้นที่เป็นหุ้นมหาชนนะครับแล้วก็ถ้าตลาดถ้ามันเป็นตลาดการพักตัวนะเงินต่างชาติยังไม่เข้ามานะฮะกองทุนมีโอกาสขายก็เอาใช้หุ้นตัวที่เป็นแนวโน้มที่เป็นแนวโน้มที่เป็นขาลงเนี่ยออกสไตล์ที่เป็นขาลงเนี่ยก็แนะนําว่าเก็งกําไรก็อาจจะพักไปนะครับมันเหมาะสําหรับพวกนี้พวกที่เล่นแนวสะสมหุ้นเรียกว่าเล่นรอบเก็บ5ไม้4 3ไม้ถึง5ไม้ไอ้พวกอย่างนี้เล่นได้แต่เก็งกําไรเนี่ยอย่างท็อปอย่างเงี้ยจะไม่เอามาเล่นนะฮะเพื่อหาส่วนต่างราคานะครับปันผลเนี่ยคำนวณได้นะฮะถ้าปันผลคุ้มก็โอเคก็สะสมได้นะครับแต่เก็งกำไรไม่เอานะครับอย่างปตท.สผ.เนี่ยเล่นปันผลได้เล่นสะสมได้นะครับแต่ว่าเก็งกำไรเนี่ยมันจะเป็นหุ้นที่ลักษณะที่เป็นอ่อนแรงนะครับอันนี้ก็งดเว้นไว้ก่อนนะครับสำหรับการเล่นเก็งกำไรอย่าคิดว่าซื้อของถูกแล้วจะได้กำไรสูงเนี่ยอันนี้มันจะอึดอัดหน่อยนะฮะสำหรับคนเล่นเก็งกำไรอันนี้ก็ตามหุ้นในครั้งที่แล้วเมื่อครั้งที่แล้ววันที่8นะครับก็มันมีหุ้นพวก IPO ปี6566นะที่เราตามกันมาว่ามีตัวไหนวิ่งดีนะครับTLI นะครับ TLI ก็มีโครงสร้างที่พอที่จะเล่นในกรอบด้านบนได้นะครับมีกรอบ12เป็นแนวต้านนะครับถ้าแต่12ก็จะแถว10.75ก็เป็นแนวรับถ้าไม่ข้ามแล้วหลุดออกมาก็ใช้วิธีจะประมาณแถว10บาท10นะฮะเป็นแนวรับแทนนะครับอันนี้ก็ใครมีกำไรก็ทยอยขายได้ดิ้นขายได้นะครับแต่ว่าการเล่นแบบ follow อันนี้จะถือว่าเสี่ยงหน่อยนะครับในตลาดแบบนี้ในช่วงจังหวะแบบนี้ที่มันเป็นตลาดไซด์เวย์นะครับก็อย่าสู้ด้านบนนะฮะรอรับด้านล่างดีกว่า
ไม่ทันตกรถไม่มีนะฮะไม่ต้องไปสงไม่ต้องไปกลัวกังวลนะครับ ITC ITC ก็วิ่งต่อด้านบนได้ครับเข้าระดับ100แล้วก็ร้อยเข้า0.8ก็ชน25เล่นในกรอบแถว23 70ถึง25แถวแถวเนี้ยกรอบแถวเนี้ยพอเล่นได้อยู่นะครับ ITC SVA เป็นโครงสร้างที่มีโครงสร้างเป็นโครงสร้างเป็นคลื่นนะชุดใหม่ขึ้นไปมีฐานแล้วนะครับชุดนี้พักตัวต่ำสุดนะที่จะยอมได้ก็คือที่20.8ลงมาแถว20.8ยังพอเล่นได้นะมีโอกาสที่จะทำดับเบิลแล้วก็ป๊อปแล้วก็ดีตัวขึ้นไปอยู่ด้านบนได้หรือแถวนี้มีแท่งยาวขายลงมานะครับแท่งเขียวสวนขึ้นไปเล่นต่อได้เลยนะครับในหุ้นแบบนี้ในสองที่มันเป็นทรงที่มีสะสมแล้วก็เล่นทางฝั่งขาขึ้นกันแล้วนะครับ NSL นี่ก็อีกตัวนึงแต่นี้เริ่มรู้สึกจะมีความอ่อนแรงนะครับต่ำกว่า34 บาท30.50 34.50อันนี้ก็งดเล่นนะครับถึง32 บาทอันนี้น่าจะเป็น32มากกว่าเดี๋ยวผมแก้เลยดีกว่าผมวางโครงสร้างไว้ให้32ตัวนี้หลุด32มา NSL ไม่เล่นแล้วนะครับพอเป็นที่พักได้นะครับที่จะเล่นเป็นดับเบิลแล้วก็ทำเป็นสะพานเชื่อมด้านสะพานเชื่อมด้านบนนะครับเหมือนจะเล่นต่อด้านบนวิ่งไปที่37ไปที่40ได้นะครับพินนี่ก็ถือว่าอ่อนแรงในชุดนี้ถ้าหลุด5.70ก็พักเล่นนะครับไอ SAB NSL TLI ITC แล้วก็พินพินเนี่ยผมจะคงจะเข้ามาอยู่ในนั้นแหละสำหรับหุ้นที่เป็นดักแด้หรือผีเสื้อเนี่ยที่พุ่งแรงๆที่ตามกันมาแล้วก็เล่นมันได้อยู่ตลอดก็จะมีเคแบงค์มีแอดวานมีอินทัชมีกราฟนะครับ KTB SCB BBL CPO IPL นี่เดี๋ยวผมจะย้ายมาอยู่ในระยะเฝ้าดูแล้วนะครับกับ TTB นะครับแอดวานเป็นทรงจากวันที่8สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้วิ่งต่อเหมือนกับเป็นหุ้นที่ราคาที่เป็น All Time High นะครับมีแนวต้านอยู่แถว282ในแถวนี้นะครับถ้า282พักการเล่นกรอบในระยะของการพักตัวในชุดเนี่ยก็จะอยู่แถวประมาณแถว258นะครับเล่นกันในกรอบอย่างนี้ได้อินทัชนะครับวันที่8วันนี้วิ่งพุ่งเข้าไปในระดับของชนที่161.8ก็107.5นะครับถ้าพักตัวย่านนี้ก็แนวรับก็แถวแถว97นะครับเล่นกันเป็นกรอบแบบนี้นะครับกราฟเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววิ่งต่อไปถึงระดับ161.8ก็ชนแถวแถว65ซึ่งแถววันนี้นะฮะที่ชนกันแถวๆนี้นะครับถ้าพักตัวย่านนี้แนวรับก็58นะครับเคแบงค์นี่เล่นเป็นกรอบแล้วนะครับชนแล้วก็พักตัวก็น่าจะอยู่แถวๆประมาณ155แล้วก็แนวรับก็ยืนอยู่แถว149 150แถวๆนี้ผมคิดว่ายังเป็นทรงที่ออกด้านข้างนะครับราคายังไม่ไปไหน KTB เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววิ่งพุ่งไปถึงประมาณแถวๆ21.75นะครับมีแนวทดสอบที่พอที่จะบอกว่าเขาเป็นช่วงนี้เป็น re-equilibrate นะครับได้ก็คือว่าแนวรับที่21เอาอยู่นะครับพร้อมที่จะเล่นต่อด้านบนไปเล่นต่อกับเขาได้นะครับถ้าหลุดแนวรับ21มาเนี่ยอันนี้ให้พักก่อนเพราะว่าเราจะเล่นกันในกรอบข้างล่างแถวถึง20กับ21นะครับ TTB เนี่ยอ่อนแรงก็ TTB น่าจะเล่นต่อด้านบนเนี่ยต้องยืน190ให้ได้นะครับพยายามตาแต่ถ้ามันตายราคาขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้มันมีความอ่อนแรงเนี่ย
แนวรับจะอยู่แถวบันถ้าแถว 1.8 นะครับ 1.90 เนี่ยเป็นแนวที่ข้ามแล้วมีสัญญาณที่เป็นเวฟขาขึ้นนะครับที่จะเล่นต่อด้านบนและเห็นราคาเหนือ 1.9 ก็เล่นได้ครับเล่นได้ซื้อแพงหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่ามันเป็นสัญญาณที่แข็งแรงมันจะมีโครงสร้างพักตัวสั้นแล้วก็สร้างเวฟขึ้นไปต่อด้านบนได้นะครับ CPO มีโครงสร้างทำไซด์เวย์ในกรอบนะครับเป็นโครงสร้างของ Wyckoff Logic นะออกมาอยู่ในเฟสที่เป็นเฟส AB นะครับชุดนี้ข้ามแถวแถว66ขึ้นไปได้นะฮะก็เล่นต่อระยะด้านบนได้นะครับพักตัวเล่นในกรอบได้นะแถวแถว63ก็66อ่ะแถวนี้มี3บาทนี่พอก็พอวิ่งได้นะครับ EBL ก็เป็นทรงที่อยู่ในเฟสของวายสร้างเนี่ยอันนี้เป็นเฟส A นี่กำลังเข้าอยู่ในเฟสของ B เพราะฉะนั้นชุดนี้มันจะเล่นในกรอบเพราะฉะนั้นกรอบของเขาก็อยู่แถว151กับ160แต่ตอนนี้มีประมาณแถว16แปดบาท9 บาทนะฮะแถวนี้แต่ว่าเล่นขายเป็นหมุนๆเอาถ้าแถวประมาณ5 บาทเนี่ยผมว่าเล่นได้หลายรอบนะครับกรอบใหญ่มันประมาณ9 บาทนะครับมีตัว CBG นะ CBG ก็พักตัวในระดับ161.8แล้วก็แค่รอสัญญาณของการพักตัวชุดนี้ก็ถ้าแถวรอรับถ้าแถว74.50 บาทนะครับเป็นตัวเล่นเพื่อที่จะเล่นต่อด้านบนนะครับถ้ามันไปจากนี้แล้ววิ่งเลยก็82ก็โอเคก็ไม่ต้องตามแล้วกันนะครับใครมีก็รุ่นไปขายนะได้ถ้าหากว่าราคาก็เบรกราคาขึ้นไปนะครับนะแต่ผมแนะนำว่าแถวนี้ระบายของขายได้นะครับขาย80กับ82เนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกครับดีกว่าเสียดาย แล้วมันแล้วก็มาเสียใจอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับ IVL นี่รอพักตัวนะครับวันนี้ให้แนวอันนี้เป็นกราฟเก่านิดนึงนะผมทำไม่ทัน ก็ใช้ไอ้ตรง23.6ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะเป็นตัวเกณฑ์ถ้าพักตัวลงมาแล้วก็ราคายืนเหนือ123.7ได้16.6ได้นะครับมีโอกาสเล่นต่อด้านบนนะครับหลุดมาไม่เป็นไรครับก็มาเล่นอีกชุดหนึ่งรออีกชุดหนึ่งแถวตรง21.5นะครับถ้าหลุด23.6มานะครับวางโครงสร้างไว้แบบนี้นะครับดังนั้นของสัปดาห์นี้ก็เลยนั่งเฝ้านะแนวรับแล้วก็รอนะฮะหลายตัวคือเราซื้อไม่ได้ก็ต้องรอฮะรอให้ตลาดเขามีการพักตัวใหญ่ลงมานะครับกับเคแบงค์เล่นได้เป็นกรอบนะครับแอดวานซ์รออีทัสรอกราฟรอนะครับSCB รอทดสอบนะครับ BBL อันนี้พวกนี้เล่นได้นะครับ BBL กับตัว CPO นะครับเฝ้าดู IVL นะครับยืน23.6ได้ก็โอเคเล่นต่อด้านบนนะครับบาททำเป็นกรอบนะดูบาทเหมือนจะมีกรอบอยู่นะครับก็ถือว่ายังไม่ได้แข็งค่านะครับ ยังไม่ได้อ่อนยังไม่อ่อนค่านะครับก็ยังมีความแข็งค่าอยู่ในกรอบแถวตรง32กับ33นะครับดูนะขอแท้ทองคำมีสัญญาณเหมือนมีแรงตีกลับนะครับพี่มีสัญญาณตีกลับผมก็เอาชุดเนี้ยเอาแค่พอแถวเนี้ยเอาไปย่อใส่ทางเฟรมสัก30 นาทีนะครับดูแรงเหวี่ยงของมันแล้วก็เพื่อเห็นแรงเหวี่ยงเนี่ยผมก็เอาไปใช้กับไอ้ตัวซีรีส์ของทองนะฮะที่เล่นได้เป็นช็อตเป็นลองได้นะครับตัว GOZ24จากชุดเนี้ยพบว่ามีแรงในการสวนกลับในโครงสร้างของการแหวกคลื่นเนี่ยมีจังหวะของการทำสะพานถ้าชุดนี้นะครับไม่หลุด2659นะครับเรายิ่งมีการยกโลตรงนี้นะในถ้าแถวประมาณแถว2680เนี่ยนะขึ้นไปได้เนี่ยครับก็มีสัญญาณในการตีกลับได้นะครับของตัวทองคำนะครับหลุด2660แถวนี้นะครับก็
ถือเป็นโอกาสที่เป็นสัญญาณช็อตได้นะครับตัวน้ำมันมีโครงสร้างแกว่งตัวออกด้านข้างนะครับปตท.สผ.วันนี้ลงมาทดสอบในโลเดิมแถว131นะครับก็แถวนี้ถ้ามีสัญญาณเด้งกลับก็จะเหมือนเป็นโครงสร้างที่มีสะพานซ้ําหลายรอบแล้วทั้งโครงสร้างทําสะพานแล้วก็มีการทําสะพานด้วยราคาชุดนี้ถ้าเด้งกลับนะครับก็เล่นได้นะครับ131ไป136นะอันนี้ก็พอไหวนะครับพอเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอ่านในเกมของตัวตลาดจากสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้ประเมินว่าโครงสร้างมีโอกาสที่จะเป็นไซด์เวย์แล้วก็มีโอกาสที่เป็นไซด์เวย์ดาวได้นะครับตัวทดสอบของการทำไซด์เวย์ในกรอบนี้ก็คือ1442นะนะครับวางโครงสร้างเป็นไซด์เวย์ก็เลยดูว่าโครงสร้างนี้น่าจะช็อตได้อยู่แถวๆ942นะครับนะถ้าเหนือ92ไปเนี่ยสต็อปลอสทางฝั่งช็อตได้เลยนะครับแปลว่าเขาขยับตัวด้านบนก็จะไป1,500ก็จะเหนือ1,500ขึ้นไปอันนั้นก็พักตัวด้านช็อตก่อนนะครับแล้วก็ไปรอจังหวะในการพักตัวเพื่อลองกลับขึ้นไปนะครับอันนี้ให้สัญญาณช็อตไว้ก่อนนะครับเพื่อเล่นฝั่งช็อตนะครับครับประมาณนี้นะครับพี่ครบถ้วนแบบนี้โอเคโอเคก็โดยรวมๆก็อันนี้อันต่อเลยโอเคโอเคต่อเลยป่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรฮะก็เราไปฟังว่าก็มีคลาสก็แบ่งเป็นแต่ละสัปดาห์นะครับแต่ละสัปดาห์สอนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ในห้อง Open Chat นะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยเข้าก็เข้าทางช่องนี้ได้นะครับสแกนเข้าไปนะครับไปอยู่ใน Open Chat นะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์พวกรายละเอียดพวกนี้เอาไว้นะครับถ้าใครสนใจเข้าไปเรียนก็เหลือแค่5ท่านนะครับก็เปิดเรียนมาที่18นี้แล้วครับก็ครั้งต่อไปก็15โอ้ยตัวทีครับ20ต้องเป็น22นะฮะมันได้แค่22ตุลานะฮะครั้งหน้าครับผมโอเคเจอกันสัปดาห์หน้านะอาจารย์ป๊อกนะเจอกันสัปดาห์หน้ากลับมาก็มาพบทุกสัปดาห์นะครับพี่ครับผมครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ